้ค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะบ้านเราก็ถือว่ายังคงมีอากาศร้อนสลับกับมีฝนฟ้าคะนองนะคะเนื่องจากว่ายังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะที่พัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมในขณะที่บ้านเรามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเพราะฉะนั้นนะคะช่วงวันที่13ถึง18พฤษภาคมนี้ค่ะบ้านเรายังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นะคะและสัญญาณของฤดูฝนในบ้านเราค่ะจะเริ่มชัดเจนขึ้นอีกครั้งในวันที่17พฤษภาคมนะคะเพราะว่าช่วงนั้นลมจะเริ่มเปลี่ยนทิศค่ะเริ่มที่จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมซึ่งเมื่อลมตะวันตกเฉียงใต้พัดอย่างคงที่เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าบ้านเราเข้าเกณฑ์ที่จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะและหลังจากวันที่17พฤษภาคมเป็นต้นไปพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็จะเป็นพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะเพราะว่าจะเริ่มมีฝนตกหนักนะคะต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมเพราะว่าทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะถือว่าช่วงนี้ยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด41องศามีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะขณะที่ภาคอีสานมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด37องศามีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ช่วงนี้ยังมีแนวโน้มที่จะมีฝนเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะเตือนเกษตรกรต้องเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด38องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งส่วนมากที่จังหวัดอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและนครปฐมค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด38องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขณะที่ภาคใต้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด37องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด38องศามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ